าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวลรัตพบพอดแคสต์สวัสดีครับผมวัลรัรพละะตพบรลักตะดามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาฟังพอดแคสต์ EP นี้แล้วยังไม่ได้รับหนังสือฟรีที่ผมแจกนะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆสามารถเข้าไปขอรับได้ที่ l ล n e วัวรัตพบนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเองนะครับเป็นหนังสือเล่ม มีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับยังไงก็สอบถามกันไปทางไลน์ได้นะครับสำหรับเงื่อนไขาการรับหนังสือฟรีอันนี้นะฮะสำหรับพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่108ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าความกลัว4อย่างที่ฉุดรั้งไม่ให้ธุรกิจเติบโตบางทีนะฮะคุณทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือกลางหรือใหญ่อะไรก็ตามนะฮะ ในจุดที่คุณจะต้องการที่จะขยายขยายรายได้ขยายยอดขายแล้วมันไปต่อไม่ได้มันค้างอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือเช่นมีรายได้ทั้งปีนะฮะปีละ1ล้านรายได้ทั้งปีปีละ5ล้านปีละ10ล้านแต่ว่าเอย,อยากจะโตให้มันแบบว่าเป็นหลักแบบ20ล้าน30ล้านทำไมมันไม่ถึงสักทีนะฮะหรือว่าบางคนก็ มีไรายได้อยู่ที่หลัก10ล้านอยู่แล้วแต่อยากจะขึ้นไปหลักร้อยล้านทำไมขึ้นไม่ได้ผมก็เลยอยากจะให้คุณลองดูความกลัวนะครับที่ผมจะบอก4อย่างนี้นะว่าคุณมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวฉุดรั้งจริงๆครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกลัวลูกค้าว่าเข้าใจว่ากลัวลูกค้าว่าไหมฮะบ,บางทีคุณขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ตาม เวลาที่ลูกค้าว่ามันนิดนึงปุ๊บคุณก็จะเริ่มตกใจว่าเฮ้ยลูกค้าว่าเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสินค้าของเรามันไม่ดียังไงบริการของเรามันไม่ดียังไงแล้วก็ต้องไปแบบว่าตามใจลูกค้านะฮะเฮ้ยสินค้ามันจะต้องเป็นองั้นเป็นนี้คุณก็ไปปรับนะฮะปรับเอาจนแบบว่าลูกค้าบอกไปซ้ายก็ไปซ้ายลูกค้าบอกไปขวาก็ไปขวา,วานะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณฟังดูอย่างนี้คุณอาจจะ เห็นขัดแย้งกับผมนะฮะว่าอา้าวลูกค้าคือพระเจ้าหรือเปล่านะฮะหรือว่าเอ๊ะมันก็ต้องตามใจลูกค้าสิมันถึงจะขายได้ถูกไหมฮะผมอยากบอกครับว่าฟังเขามาแล้วไม่ใช่จะทำตามเขาทุกอย่างนะฮะคุณต้องดูว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณคืออะไรอ่าเช่นสมมุติว่าชัดเจนเลยว่าคุณต้องการยอดขายเพิ่ม อยากจะโตจาก10เป็นร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าฉัน้นโมแต่มานั่งปรับตรงเนี้ยมันก็แค่ลูกค้าไม่กี่คนสมมุตินะมาดูปุ๊บเอ๊ะลูกค้าร้อยคนมีคนมาแบบคอ,คอมเมนลนหรือว่าคอมเมนต์แบบเนี้แค่สองสามคนนี่เออบางทีแบบว่าคนสองคนสามคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรไงกับคนอีกตั้งเกกว่าคนนะอ่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่ฟังเลย คุณฟังอยู่ฮะคือเขาพูดอะไรมาบ่นอะไรมาว่าอะไรมาต่อว่ามาเนี่ยคุณฟังให้ครบฟังให้หมดเนี่ยต้องฟังแต่ฟังแล้วคุณพิจารณาครับว่าว่าเอ๊ะมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะฮะและ้วก็ถ้าปรับตามที่เขาบอกแล้วเนี่ยอีก90กว่าคนเนี่ยเขาจะพอใจไหมอ่าเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อบอกพร่องของสินค้าหรือบริการาจริงๆแต่บางอย่างมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจส่วนตัวเฉยๆนะและก็คนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรพนะเพรานะฉะนั้นฮะเพราะฉะนั้นคุณถคาคุณแบบว่าเอาตามลูกค้าว่าแบบเอาตามลูกค้าบอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปข้างหน้ายากมากเหมือนมันโดนฉุดไว้นะรวมทั้งแบบว่าบางทีลูกค้าอาจจะแนะนําสินค้าบอกว่าเฮ้ยเอาอ,อันนี้มาดิอันนี้มาดิอันนี้คือผมเองก็เป็นมาหมดนะที่ที่ผมจะพูดให้คุณฟังเนี่ย เามื่อก่อนตั้งแต่ธุรกิจแรกของครอบครัวผมก็คือขายจําหน่ายวัสดุก่อสร้างเนี่ยลูกค้าเข้ามาบอกอะไรให้เอาอะไรมาเอาผมเอามาแบบหมดเลยนะคือถ้าหาได้คือเอามาหมดเลยก็เหมือนพ่อค้าทั่วไปก็คือเอ้ยไหนๆคนก็เข้ามาจะจ่ายเงินให้แล้วทําไมเราถึงไม่มีอใช่ไหมฮะเออแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเข้ามาครั้งแรกแล้วก็หาเลยนะก็คือสุว่าคนเข้ามา คนหนึ่งเขาบอกอีกคนนึงก็บอกเนี่ยสักสองสามคนเนี่ยผมก็จะต้องหามาให้ได้แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอหามาปุ๊บก็ซื้อมาสต็อกอ,ะอ่ะแล้วเขาก็ซื้อจริงนะแลนะเขาซื้อจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาสต็อกอย่างน้อยม,มันซื้อราคาส่งมามันไม่ใช่บอกว่าขอซื้อมาแค่5อันอย่างเงี้ยบางทีต้องเก็บเป็นทีหลาย10อันบางทีต้องเก็บเป็นหลักหลายร้อยอันอะ่ะแล้วก็มนันคิดตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขายได้ไม่เป็นไรหรอกนะมีม,มีหลายๆอย่างมันก็ดีแหละ นะม,มันขายได้เงี้ยสุดท้ายของอะไรพวกนี้กลายเป็นสต็อกที่แบบว่าค้างอะ่ะคือมันค้างทุนมันจมอะ่ะนะฮะเยอะแยะมากกับการเป็นว่ามันขาดทุนกับสต็อกนะนี่ไงคือการเอาใจลูกค้าแค่ไม่กี่คนสุดท้ายลูกค้าคนอื่น,น,นๆเขาไม่ได้อยากจะได้อ,ะอ่ะอ่าพอเข้าใจในชะ่ไหมฮะทีนี้คุณอาจจะคุณอาจจะเริ่มเฮ้ยไม่ใช่มากคุณวรพนบนะอาจารย์วรพ พูดอย่างนี้น่าจะไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าลองไปเดินดูตามห้างสินะยิ่งห้างใหญ่ๆเออเหมือนคุณว่าพบขายวัสดุร้างมาก่อนเนี่ยดูโฮมโปรสิดู Home Pro ดู global house นะ global house นีดูอะไรดู Home เจ้าใหญ่ๆของประเทศนะช่วงนี้สอเจ้านี้นะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์หมดอยู่ในเป็นบริษัทมหาชนทั้งหมดทำไมเขาขายเยอะอ่ะโอ้มีของแบบเป็นหลายหมื่นหลายแสนชิ้นน่ะ มีให้เลือกเยอะแยะผมอยากบอกเลยครับว่ามันเป็นของที่เขาลงทุนเองน้อยมากบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ผมก็เลยบอกคร่าวๆแล้วกันของส่วนใหญ่ในนั้นคือฝากขายฝากขายนะอ่าโอเคแหละว่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจของของพวกเขาเนี่ยแน่นอนว่าเอาใครมาฝากขายไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าร้านค้าย,ยังไม่ดังถูกไหมแต่ทีนี้ร้านค้าดังของส่วนใหญ่ฝากขายทั้งนั้นนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นระบบเดียวกันกันกบห้างทั่วไปอะนะห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยหรือว่าโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกเนี้ยมันฝากขายนะส่วนใหญ่มันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่เขาลงทุนเองแล้วปกติอันที่เขาลงทุนเองเนี่ยก็คือเขาสั่งได้แบบว่าตรงกับผู้ผลิตคือมันเป็นตัวที่แบบว่าถูกที่สุดเท่าที่จะเขาจะหาได้แล้วอ่าแล้วเขาก็บางทีก็เอามาใส่แบรนด์ตัวเองด้วย นะใส่แบรนด์ตัวเองต้นทุนก็ถูกแล้วก็กําไรสุดๆเออกำไรสุดๆอ,อ,อะไรประมาณอย่างงี้เนี่ยเขาจะลงทุนนะฮะแต่มันก็มีส่วนไม่เยอะมากเห็นไหมครับเขาไม่ได้ลงทุนนะอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปตามใจลูกค้าตลอดแล้วคุณลงทุนเองเนี่ยมันเลยทุนจมบ้างนะครับหรือว่าทําไปแล้วมันไม่ตอบสนองกับลูกค้าคนอื่นเห็นไหมครับอันนี้คือข้อแรกอยู่เลยนะก็คือกลัวลูกค้าว่านะฮะที่จริงก็คือคุณรับฟังเอาไปปรับปรุงได้ครับ แล้วก็ถ้าอันไหนไม่ใช่คุณก็ปล่อยวางซะบางทีลูกค้าเขาเข้าใจผิดบ้างหรือว่าอารมณ์เสียงหูดินมาจากที่อื่นแล้วก็ต่อว่าคุณก็ปล่อยวางซะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงนะมันมีเยอะแยะนะฮะอ่ะต่อไปความกลัวที่สองก็คือกลัวลูกน้องว่าอันแรกกลัวลูกค้าว่าอันที่สองคือกลัวลูกน้องว่าลูกค้าคือคนภายนอกใช่ไหมครับที่จ่ายเงินให้ลูกน้องคือคนภายในที่ช่วยคุณ ในการทำํรทำธุรกิจของคุณนะครับบางทีคุณกลัวลูกน้องว่าแบบไหนฮะบางทีลูกน้องบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้บ้างทาไมไม่ไม่ไมทําอันนั้นนี้นะครับมันมีอยู่แล้วแหละนะครับลูกน้องเขาก็อยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมผมก็ไม่ได้จะบอกว่าให้คุณไปแบบว่าเป็นเจ้านายหน้าเลือดที่แบบว่าอะไรก็ไม่ได้สักอย่าง ถูกไหมอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนี้ก็ไม่ใช่แหละแต่ว่าคุณก็ควรให้ให้เขาตามที่เขาต้องการให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อ่าเน้นนะครับเท่าที่คุณจะทำได้เพราะอันไหนที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้คุณก็สามารถตรงไปตรงมาได้พูดให้แบบว่าชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบว่าวินวินไงลูกน้องก็ได้สิ่งที่ต้องการคุณก็ต้องได้สิ่งที่ต้องการด้วยคุณทําธุรกิจ ถ้าโดนลูกน้องเรียกร้องมากเกินไปแล้วธุรกิจคุณจะอยู่ได้ยังไงนะฮะธุรกิจคุณอยู่ไม่ได้ก็คือปิดกิจการไปถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องวินวินอะ่ะนะฮะ,ะรวมถึงลูกค้าเมื่อกี้ก็ต้องวินวินก็คืออันไหนทําได้ก็ทำอันไหนทาไม่ได้ก็คือไม่ทาแค่นั้นไม่ต้องไปเครียดอะไรเห็นไหมฮะบางบางคนนี่คือกลัวลูกร้องมากกลัวลูกน้องมากเลยนะคือดูไปแล้วว่าเฮ้ยใครเป็นเจ้านายกันแน่บางที่เป็นอย่างนี้จริงดูเหมือนแบบ ลูกน้องเป็นเจ้านายไปเลยอ่ะเออทั้งๆที่มันเป็นธุรกิจของคุณน่ะเออคุณจะอยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องคุณจะอยู่แบบเพื่อนก็ไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายเป็นธุรกิจของคุณที่คุณเป็นคนลงทุนน่ะใช้หยาดเหงือ่อแรงกายของคุณสมองของคุณทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวินวินนะฮะอ่ะอเขวินวินก็คือชนะชนะนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจว่าผมพูดภาษาอะไรอยู่นะฮะ วินวินก็คือ W I N วินที่แปลว่าชนะนะครับก็คือต้องชนะทั้งสองฝ่ายอ่าโอเคความกลัวที่3าก็คือกลัวคู่แข่งฮนะเออกลัวคู่แข่งบางทีทําอะไรอยู่ดีๆแล้วคู่แข่งเข้ามาก็ไปกลัวครับเออพอสุว่าคุณทําสินค้าหรือว่าบริการอะไรอย่างหนึง่งที่คุณแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีคู่แข่งแนละฉันทําก่อนคนอื่นละนะฮะถ้าเป็นสินค้าก็คือเอยฉันขายก่อนคนอื่นคนขายน้อยมากเสร็จปุ๊บพอคู่แข่งมาปุ๊บมาเริ่มเริ่มมาขาย นะฮะของมันเริ่มเหมือนเหมือนกันคุณก็เริ่มมีปัญหาว่าเฮ้ยไม่ได้กําไรแล้วคุณก็โบนแล้วเฮ้ยอะไรมาขายทำไมตอนนี้เพิ่งขายไปได้ไม่กี่เดือนกําลังกาไรกําไรดีอยู่นะกะว่าปีนี้จะกําไรมากที่สุดแล้วกลับกลายเป็นมาโดนแข่งขายตัดราคาอีกแล้ว นะเอองั้นฉันเปลี่ยนสินค้าดีกว่านะอ้าวเปลี่ยนสินค้าก็กว่าจะไปหาสินค้าใหม่ได้มันก็ใช้เวลานานนะหาสินค้าไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายๆนะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ใครๆก็ขายของขายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะไปหาเวลานานนานแล้วก็หามาเจอแล้วก็เข้าวัฏจักรเดิมก็คือขายไปไดเ้เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็มีคนมาแข่งขายอีกนะครับแล้วคุณก็หนีอีกแบบนี้มันก็เลยไม่โตนะฮะเพราะว่าแทนที่คุณจะนิ่ง นะคนไหนที่เขาแข่งขายกับคุณมันหมายความว่าสินค้านั้นเนี่ยมันมีความต้องการสูงนะฮะดังนั้นคุณก็ต้องเล่นสินค้านั้นนะแสดงว่าเออคนมันอยากได้เยอะคู่แข่งเขาเลยอยากจะขายด้วย,ยเห็นขายดีไงดังนั้นเะนะมื่อไหร่เขามาขายมันก็กลับกลายเป็นว่าเขายิ่งมาช่วยคุณเปิดตลาดให้กับคุณให้มันกว้างขึ้นอะ่ะทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะทํายังไงให้ทางลูกค้าซื้อกับคุณให้มากที่สุด ล้วจะไปบอกว่าให้ซื้อกับคุณคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้ถูกไมหมให้ซื้อกับคุณให้มากที่สุดคุณก็ดูสิเอ่ออะไรก็ตามนี่คุณดูเหมือนค่ายโทรศัพท์ก็ได้นะครับมีอนะไรฮะ AAS d t a c t remove u อย่างเงี้ยที่เป็น3เจ้าหลักๆนะครับเขาก็แข่งกันดุเดือดนะแต่คุณดูสูว่าคุณคุณลองคิดดูเหลือแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งอันเดียวนะค่ายเดียวเ,เช่น AAS ค่ายเดียวมันก็จะมีคนหงุดหงิดมากเลยนะ เออจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะใช้โทรศัพท์มันบางทีงุดหงิดเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบ AAS นะั้นหรือว่ามี True เจ้าเดียวก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ชอบ True มี DeT ทเจ้าเดียวบางคนก็ไม่ชอบถูกไหมฮะการแข่งขันเนี่ยมันเลยทําให้ตลาดมันโตนะคุณจะทํำยังไงให้คุณได้ครองตลาดเยอะที่สุดอันนั้นดีกว่านะฮะเพราะว่าพอมันเป็นงี้ปุ๊บคุณจะเห็นอะไรก็เป็นโอกาสไปหมดอะ เพราะฉะนั้นบางอย่างคุณเพิ่งมาขายใหม่นะไม่มีใครขายคุณก็ทําได้บางอย่างคนอื่นขายมาก่อนนะขายมาก่อนกำลังขายดีๆคุณก็ไปแย่งเขาได้อันนี้คือการแข่งขันแบบเสรีฮะเออคุณก็ไปแข่งเขาได้เขาทําดีๆอยู่คุณก็ไปแข่งใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เรื่องการแข่งขันรู้เรื่องว่าทุกสิ่งมีคู่แข่งอยู่เสมอเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ต้องไปกลัวคู่แข่งอีกนะยิ่งคู่แข่งมาเยอะยิ่งดี นะครับคุณจะได้เก่งขึ้นนะอ่าโอเคความกลัวอันที่4ก็คือกลัวการเสียภาษีครับโอ้ผมว่าถ้าใครฟังเรื่องนี้อยู่เนี่ยและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่กำลังพึ่งเริ่มทำอะไรอะไรใหม่ๆด,ด,ด้วยตัวเองนะแล้วเริ่มกลัวสมรกรนะร,รวมทั้งพวก SME ก็ได้นะ SME ที่ทำอะไรอยู่แล้วนะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนี่นะฮะ ก็ามักจะกลัวสรรภากรนะกลัวเรืわわ่องภาษีเพราะว่าตัวเองไม่เคยส่งถูกต้องเลยไม่เคยส่งถูกต้องไม่พอก็คือไม่เข้าใจด้วยแหละนะรู้สึกว่าสรรภากรเหมือนโจรป้นอะ่ะคือแม้เมื่อไหร่คือโดนจี้โดนโดนเอามีดมาจี้ปุ๊บคุณต้องจ่ายตลอดนะต้องกลัวแบบเงือตกอันนี้เรื่องจริงนะ เออถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็น SME มาก่อนหรือว่าไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาเขาเขาแบบว่ากลัวกันมากซึ่งไม่ต้องเขาอ่ะผมเองเมื่อก่อนก็กลัวนะทางบ้านทางบ้านผมป้ามาของผมยิ่งกลัวนะยิ่งกลัวเลยอันนี้คือสมัยเมื่อก่อนนะแต่แต่ทุกวันนี้ผมไม่กลัวเพราะผมทาบริษัทที่ผมส่งแบบว่ารายได้อะไรทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าเดี๋ยวเล่าก่อนโอ้ป้ามาผมนี่กลัวมากนะเวลาสวกรเข้ามาตัวตัวตัว,ตวปุ๊บ ต้องจ่ายค่าปรับสี่หมื่นแปดหมื่นแสสองสเท่าไหร่ก็จ่ายอะ่ะเขาพูดมาปุ๊บเท่าไหร่ก็จ่ายคือแบบว่าเป็นแบบหน่อยอะ่ะหนอยเลยอะ่ะคือเหมือนโดนป้นจริงๆอะ่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมผมเข้ามาทําเริ่มแรกผมก็หน่อยไปด้วยเพราะว่าก็พ่อแม่เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ถูกไหมเพิ่งจบมาใหม่นะฮะเออแต่หลังๆมาผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อะ่ะ นะตอนนั้นทาําธุรกิจก็คือแบบว่าเออหนี้เก่าก็เยอะมากอะ่ะแล้วผมเข้ามาทํามันหนี้เก่าก็ยังใช้ไม่หมดนันะแล้วเข้ามาทําใหม่ปุ๊บก็การแข่งขัน,ขนขก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่ากําไรไม่พอจ่ายหนี้เก่าก็เลยเจ๊งไงอันนี้คือพูดพูดแบบด่วนๆเร็วน,วน,วน,นะสรุปง่ายๆนะฮะแต่แต่ในช่วงนั้นน่ะผมรู้ก็เขาสบกจะมาเก็บเพิ่มไงเอ้ยอันนี้คุณไม่ได้จ่ายนะเท่าไหร่กี่หมื่นกี่หมื่นจะปรับผมผมไม่ปรับไม่ผมผมไม่จ่ายผมบอกไม่จ่ายแล้วนะ ไม่จ่ายเลยคือแล้วเขาเขาต่อมาฮะว่าเอ้ยผมจําตัวเลขไม่ชัดเจนนะสมว่าเขาบอกว่าเฮ้ยต้องโดนปรับสี่หมืนครั้งเนี่ยผมผมบอกว่าผมไม่จ่ายผมขอศูนย์บาทเลยแล้วเขาลดลงมาต่อผมด้วยนะอ่าเนี่ยเยสลับสลับเขาเรียวว่าสลับเอ่อเปลี่ยนสถานการณ์แล้วนะทุกทีเรากลัวอันนี้เขากลัวเราไม่จ่ายผมบอกไม่จ่ายฮนะเพราะทุกวันนี้ขาดทุนอยู่อ่ะมันจะจ่ายได้ยังไงปกติทําแล้วมันขาดทุน ถ้าทำแล้วมันขาดทุนมันจะจ่ายภาษีได้งไงปกติอยู่แล้วนะเออเพราะเพราะภาษีนิติบุคคลเนี่ยร้านค้าเนี่ยรายได้ลบค่าใช้จ่ายปุ๊บออกมาขาดทุนคือไม่จ่ายนะฮะเออก็คือเราเราเราไม่จ่ายเพราะว่าเราขาดทุนไงทีเนี้มันก็เป็นอย่างงี้ติดมาสองสาครั้งนะผมก็บอกไม่จ่ายอย่างเงี่ยทุกๆุครั้งเขาก็ทําอะไรผมไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาไปดูบัญชีปุป๊บมันก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหนี้เยอะผมก็บอกเลยก็ผมหนี้เยอะ ก็จะมีปัญหาโดนโดนธนาคารยึดนั่นยึดนี่อยู่แล้วอะ่ะจะทำให้ต้องจ่ายอีกอะนีคือความจริงคือความจริงในสิ่งที่ผมจะบอกอะแต่โอเคมันจะออกทะเลละ,อะโอเคเพราะผมผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวให้คุณได้เข้าใจเพราะเมื่อก่อนก็กลัวเหมือนกันแต่ทีเนี้ยผมอยากบอกฮนะเพราะว่าหัวข้อนี้ก็คือมันจะเกี่ยวกับว่ามันจะทําให้ธุรกิจมันฉุดล้างธุรกิจของคุณไม่ให้ไม่ให้มันเติบโตถูกไหมเพราะฉะนั้นการเสียภาษีเนี่ยถ้าเกิดคุณหลบหลบซ่อนๆ นะฮะคุณก็ไม่ใหญ่ไงคุณก็ไม่โตไงเพราะว่าเวลาเมื่อคุณโตมันก็เป้ามันก็ใหญ่ขึ้นถูกไหมอ่าเป้ามันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสมกรภูมก็รู้เองเลยว่าคุณจะต้องมาตรวจคุณน่ะเพราะเป้าใหญ่นะฮะอ่าถ้าเป็นออฟไลน์เมื่อก่อนนี่ก็คือร้านค้ามันจะใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเป้าเป้านิ่งเรื่อยนะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์สมัยนี้ก็มันก็ง่ายอะ่ะมันไปทำไมก็คือมันก็ง่ายไปอีกแบบก็คือเขาไม่ต้องไปเห็นว่าคุณใหญ่ เขาเห็นแค่บัญชีธนาคารของคุณยอดมันโตขึ้นเขาก็สามารถตรวจได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเกณฑ์ไหนก็ช่างเข้าเงินเข้าสองพครั้งหรือว่าอะไรอะไรก็ตามนี่ผมจำไม่ค่อยได้นะแต่สุดท้ายคือเขาจะเปลี่ยนและเขาอยากจะตรวจทุกบัญชีเขาก็ทำได้อะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์มีอำนาจอยู่แล้วถ้าเกิดออกกฎหมายหรืออะไรมาเขาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วว่าให้ธนาคารส่งข้อมูลไปให้เขานะครับยิ่งออนไลน์มัน โอนเงินผ่านทางออนไลน์ถูกไหมทีนี้เนี่ยคถ้าคุณไปหลบก,ก็หมายความว่าแทนที่คุณจะขยายไปเรื่อยๆ,ๆคุณก็จะหดตัวหดตัวลงเพราะคุณต้องหลบไปหลบมาไงไปเปลี่ยนบัญชีบ้างใช้บัญชีคนนั้คนนี้บ้างนะก็ไม่มีเวลาหนึ่งก็คือไม่มีเวลาที่จะไปคิดไปข้างหน้ามัวแต่มาหลบหลบซ่อนๆซึ่งก็แทนที่ว่าคุณจะไปข้างหน้า แบบว่าคิดวางแผนการตลาดคิดวางแผนขายายกิจการของคุณคุณก็ต้องมาหลบหลบซ่อนๆอยู่ข้างหลังบ้านนะหรือว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอยฉันจะหลบภาษียังไงนะฮะมันไปข้างหน้ายากมากให้คุณคิดง่ายงแล้วกันบริษัทยยใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยเขาไม่ได้หลบภาษีไงเออแต่ว่าเออมันอาจจะไปกระทบอะไรบางเรื่องเนี่ยผมผมไม่รู้นะแต่ว่าเอาเอาอย่ยาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาแบบว่าเก้าสิบ 95%ล้กันออา,อางี้เพราะว่าจะมาบอกว่าไม่หลบ100%ผมก็อาจจะพูดไม่เต็มปากนะเอาแบบว่า95%เขาไม่หลบนะเขาจะเสียภาษีแบบถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับก็คือ4ข้อนะครับ4ความกลัวจุดลังธุรกิจไม่ให้ธุรกิจเติบโตนะครับคุณลองไปดูว่าคุณไปติดอยู่ข้อไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมติดมาทุกข้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับธุรกิจผมก็เลยไม่เติบโตนะฮะอ่าโอเค ก็หวังว่าคงได้รับประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยวาราทโป Podcast นะครับใกล้จะเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งนะผมจะให้ครับว่าเปลี่ยนรูปแบบเอาเกี่ยวกับข้อมูล,ลหลายอย่างซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่เป็นวาไรตี้มากขึ้นนะครับวาไรตี้มากขึ้นแล้วก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายโดยเน้นเน้นไปที่เกี่ยวกับจีนนะแตออ่คุณอาจจะเฮ้ยคุณอาจจะสงสัยแล้วเฮ้ย จีนแล้วจะรู้เรื่องไหมนะก็ปกติจีไอเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับจีนนี่มันหายากนะผมก็จะเอามารวบรวมไว้หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวของเทคโนโลยีแลนะเทคโนโลยีระดับจุลภาคระดับมหาภาคนะเพราะว่าประเทศจีนอยู่นี้ก็เป็นแหล่งเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับรวมทั้งเท,เทคโนโลยีระดับมหาภาคที่แบบว่าประเทศจีนเขากำลังสร้างจรวดสร้างอะไรไม่รู้ขึ้นไปอวกาศกำลังทำสัญญาณ 7G8G อะไรไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับคุณจะได้รู้ก่อนใครนะและรวมถึงศาสตร์แห่งเกี่ยวกับ ศาสตร์เกี่ยวกับจีนเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะมีคนที่จริงมีคนรีเควสต์มาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าเฮ้ยก็ที่จริงแบบก็อยากจะพอรู้นะว่าเออจะทําให้เงินเข้าเยอะๆนะหรือว่าอยู่บ้านแล้วจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอยู่หอพักนะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเอ๊ะมันจะต้องตั้งอะไรที่ไหนนะนะร,รวมทั้งผมก็จะอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับคนดัง ในแต่ละด้านของทางประเทศจีนอีกนะว่าประเทศจีนเขาดังกันไปยังไงแล้วเขาทําอะไรกันอยู่ถึงได้ดังอะ,อะไรประมาณเนี้แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ประเทศจีนอีกนะการศึกษาประเทศจีนนะครับเ,เกี่ยวกับ บริษัทต่างๆที่กําลังเพึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆว่าเขาทําธุรกิจอะไรนะฮะอ,อ,อะไรประมาณอย่างนี้นะจะมีอะไรไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเป็นวาเลนตีเลยนะครับแล้วก็จะหามันวาเลนตีก็จริงแต่หาที่ไหนไม่ได้นะครับซึ่งก็ออจะไม่ใช่แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วจะเป็นสัปดาหล์ละหลายๆครั้งนะครับที่จริงในใจผมตั้งใจอยากจะทําทุกวันเลยแต่ไม่รู้เวลาพอหรือเปล่าเพราะว่า ปกติผมเองก็ทำคอนเทนต์เยอะมากอยู่แล้วนะทั้ง YouTube ผมก็ทำทุกวันนะ t ิกตอกก็วันละตั้ง4ครั้งนะครับแล้วก็มีพอดแคสต์อาหิตย์ละหนึ่งครั้งทุกวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรถ้าผมก็จะดูเพราะผมก็อยากทำในส่วนตัวก็คืออยากทำด้วยแหละนะอย่างนี้ก็ลองติดตามกันนะฮะในกับเวลาทุกพบพอดแคสต์รูปแบบใหม่ก็ใกล้แล้วฮะใกล้จะคลอดแล้วนะครับก็จะได้ฟังกันได้เยอะกว่าเดิมมากขึ้นนะครับอ่าโอเคครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามผมทางแอปพอดแคสต์ต่างๆได้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมคุณคุณฟังทาง YouTube อยู่หรือว่าฟังทาง Facebook อยู่นะครับแอปพอดแคสต์เนี่ยก็หาได้เลยครับคำว่าวรัดภพพอดแคสต์นะครับแล้วก็ที่ไหนรีวิวฮ่าใด้ผมได้ก็รบกวนรีวิวให้ผมหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้น ดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP 109ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ